ีต้อนรับกลับเข้าสู่ชนะฟังน้อยรีวิวนะคะวันนี้นะคะทุกคนน้องปังจะมาอันบ็อกซิ่งสิ่งนี้ค่ะจ้านี่เลยนะคะก็คือเป็นกระเป๋านั่นเองนะคะสวยมากๆบอกเลยนะคะซึ่งกระเป๋าได้มาทั้งหมด2ใบนั่นเองนะคะก็จะได้มา2กล่องแบบนี้นะคะของแบรนด์กัสซาลูกานั่นเองนะคะจากสวีเดนเลยค่ะซึ่งแบบว่าข้างในคือมันสวยมากๆทุกคนน้ำปังก็เลยแบบว่าได้มา2ใบนะจ๊ะซึ่งทางนี้ทางนั้นนะคะทางแบรนด์นะคะเขาจะให้ส่วนลดมาด้วยนะคะทุกคนนะคะอยากได้นะคะก็สามารถไปดูได้ในเว็บไซต์ของเขานะคะแล้วก็ใช้โค้ดส่วนลดของมะปางนะคะเป็นมะปาง15นะคะได้ลด 15% เลยนะคะโอเคเดี๋ยวไงวันนี้ปาจะมาอันบ็อกซิ่ง2สิ่ง2แบบนี้ให้ทุกคนดูนะคะว่ามะปางเอาแบบไหนมาบ้างนะคะแล้วมันดีงามยังไงไปดูกันค่ะเรามาเริ่มกันที่กล่องแรกเลยนะคะกล่องนี้นะคะอ่ะก็คือแพ็กเกจที่ของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นกล่องสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็พิมพ์เป็นโลโก้ของเขานะคะก็สโลกาตรงนี้นะคะจากแบบสวีเดนนั่นเองนะคะซึ่งคือกล่องก็คือสวยงามแล้วใช่ไหมนี่วิธีการเปิดก็คือจะเปิดตรงนี้นะคะที่เขาซีลเอาไว้นะคะแล้วก็เขาให้สิ่งนี้มาด้วยค่ะเป็นของแถมค่ะถ้าใครนะคะซื้อกระเป๋าเขาอ่ะก็คือจะได้กระเป๋าผ้าตัวนี้แถมมาด้วยนะคะทุกคนซึ่งมันมีความลายแบบเก๋มากๆนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวจะสะพายให้ดูนะคะนี่เป็นแบบนี้ค่ะสวยไหมเออแล้วนี่คือรายละเอียดของเขาคือแบบมีตาแบบสวีเดนนะคะเป็นแบบธงชาติสวีเดนอย่างนี้ด้วยนะคะก็มีความแบบเก๋ๆกรุบๆตรงนี้เออสวยงามนะคะตรงนี้ข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้เขาก็จะมีแบบกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยมาให้นะคะช่องนี้เป็นกระเป๋าเล็กมาให้นะคะก็สามารถใส่ของได้นะคะเป็นการแบบแบ่งสัดส่วนอะไรอย่างนี้นะคะคือจะเป็นกระเป๋าผ้าปกติเนี่ยแหละสีดำนะคะสวยงามมากๆนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าขยายข้างด้วยนะคะก็จุได้ระดับหนึ่งเลยนะคะนี่ตรงนี้นะคะประมาณนี้นี่เห็นไหมเออต่อมานะคะเราจะมาเปิดกล่องกันจริงๆนะคะนี่ค่ะพร้อมนะทุกคนเราจะเริ่มแล้วนะจ้าเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะเอาแล้วนะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนก็จะเป็นแบบว่ามีแบรนด์ของเขานะคะติดอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะมีแบบว่าเป็นถุงแบบอีกครั้งนึงนะคะก่อนที่จะเจอกระเป๋านะคะจะได้แบบไม่เลอะเทอะแล้วก็ดูดีมากบ้างนะคะตรงนี้นะแล้วก็ด้านในกล่องเขาก็คือพิมพ์ลายสวยมากแม่ดูนี่มีเขียนแฮชแท็กไว้ด้วยนะคะนี่ตรงนี้นะคะชูแอปแล้วก็มีเว็บไซต์นะคะตรงนี้นะคะต่อมาน้องข้างในนะคะโหยตื่นเต้นจังเลยอ่ะแล้วนะ1 2 3ตะดานี่น่ารักมากเลยทุกคนใบนี้นะคะคือใบที่ปังเลือกมานะคะคือด้วยความที่แบบสีเขาคือมีความแบบละมุนมากๆนะคะเป็นแบบอมน้ำตาลนะคะแล้วก็คิดว่ามันเป็นแบบกระเป๋าที่จุระดับนึงแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปสำหรับตัวเรานะคะคือมะปางคือสูง150นะทุกคนเออรู้สึกว่ากระเป๋าใบนี้มันแบบกำลังดีกับไซส์ตัวเรานะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละส่วนนะคะโอเคค่ะเริ่มจากบอดี้ของกระเป๋านะคะก็จะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะคะเป็นแบบสะพายแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งสายทั้งหมดสามารถปรับระดับได้นะคะวัสดุของเขาคือผ้าดีมากทุกคนคือการตัดเย็บดีมากคืองานแบบเนียบมากนะคะดูสิคือสวยมากนะคะแล้วก็ผ้าจะเป็นเหมือนกับแบบว่ามันๆนิดนึงนะคะน่าจะพอกันน้ำได้กันละอองฝนได้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีความแบบเป็นหนังนะทุกคนดูสิคือสีสวยมากๆนะคะนี่ด้านหลังก็คือจะเป็นแบบนี้นะคะและนี่คือห่วงของเขาก็จะเป็นสีทองคือแบบมันเป็นสีที่แบบเข้ากันมากๆนะคะทุกคนดูสิหมุดก็เป็นทองนะคะเป็นทองอะไหล่ทองตรงนี้หมดเลยนะคะนี่จะเป็นซิปก็เป็นสีทองนะแล้วเขาก็จะมีแบบว่าเขียนแบรนด์ของเขาไว้ตรงนี้ด้วยนะคะก็เป็นสีทองอุ้ยเงาวิบวับมากๆนะคะสวยงามโอเคต่อมานะคะเราจะมาเปิดกันเริ่มจากซิปตรงนี้ก่อนนะคะคือซิปตรงนี้คือเขาแบบรูดง่ายมากเห็นไหมนี่แล้วก็ตรงนี้นะคะด้านในจะเป็นแบบสีแดงทุกคนแล้วก็มีแบรนด์ของเขาเนี่ยเขียนไว้นะคะดูหรูหรามากๆเลยนะคะนี่แล้วก็อีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันนะคะนี่นะเปิดตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบแม่เหล็กตรงนี้นะคะก็คือเปิดปิดง่ายเลยนะคะดูสินี่เรียบร้อยนะเข้ามาข้างในก็คือจะเป็นแบบนี้ค่ะหุ้ยสวยมากเลยนะคะทุกคนนี่ก็คือเป็นแบบแควกนะนี่สามารถแบบว่าเก็บ
iPad นะคะหรือว่าโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยลงไปได้นะคะแล้วก็ปิดเอาไว้นะคะแบบนี้เพื่อเป็นการแบบแยกสัดส่วนนะคะดูสีข้างในเป็นสีแดงนะคะแบบนี้แล้วอันนี้ก็คือจะเป็นแบบรูดนะคะให้กระเป๋ากลายเป็นอีกทรงนึงอะไรอย่างเงี้ยนะได้น่ารักมากเลยดูสิพอรูดเสร็จปุ๊บแล้วก็ปิดอ่ะมันก็จะมีความแบบปุกปีกอ่ะน่ารักอ่ะดูสินี่นะคะแต่ถ้าใครใส่ของเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบว่ารูดออกได้นะคะเพื่อให้แบบว่าใส่ของได้เยอะขึ้นจุกขึ้นอะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะก็น่ารักมากๆเลยนะคะนี่ส่วนด้านหลังของเขานะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบสะพายนะคะปรับระดับได้นะคะแกะตรงนี้ออกก่อนนี่ค่ะทุกคนก็เป็นแบบนี้นะคะสวยมากๆเลยนะคะทุกคนและอันนี้ก็คือเขาก็จะมีกระเป๋าน้อยๆใส่ตรงนี้ได้ด้วยนะคะถ้าใครแบบเดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เอาไว้แบบใส่พาสปอร์ตหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะก็ปลอดภัยดีหรือว่าใครจะใส่โทรศัพท์อย่างงี้ก็ได้นะคะก็เก๋ๆดีนะนี่เดี๋ยวปานจะลองสะพายให้ดูนะคะพายออกมาก็เป็นแบบนี้ค่ะน่ารักมากๆนะคะคือสีสวยมากนะคะทุกคนจริงๆอ่ะเขาก็มีหลายแบบนะคะทุกคนก็สามารถไปดูได้ในเว็บไซต์ Gaston Luca ของเขาได้นะคะนี่เดี๋ยวปังก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะนี่น่ารักเนาะต่อมานะคะจะเป็นใบที่2ค่ะนี่โอเคมาเปิดกันเลยนะคะที่2นะคะทุกคน1 2 3ใหญ่กว่าใบแรกนะคะทุกคนอ่ะข้างในต่างๆก็จะเหมือนกันนะคะนี่โอ้ยสวยงามมันแน่เลยอ่ะใบนี้ตาดานี่ค่ะทุกคนเป็นกระเป๋าที่แบบเป็นทรงแบบเท่ๆแบบนี้เลยนะคะคือผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้นะคะอันนี้คือปังว่าจะเอามาใช้กับน้องชายด้วยนะคะเพราะว่าน้องชายปังคือแบบเฮ้ยมันเหมาะมันเหมาะมากๆนะคะอ่ะใบนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะคะใบนี้นะคะปางก็เลือกเป็นสีดำเขียวมานะคะคือมีความแบบเก๋ๆมากๆนะคะอันนี้คือรูปในแบบที่เขาแบบถ่ายไว้คือแบบไงคือสวยปะคือสวยแล้วก็เลยเลือกใบนี้มานะคะทุกคนคือมันสวยจริงๆนะคะแล้วนี้คือเป็นสีดำแล้วก็เป็นหนังแบบนี้นะคะเงาๆนะแล้วก็อันนี้เป็นกระเป๋าผ้านะคะแบบนี้เลยนะคะดูเลอะยากอยู่นะคะทุกคนดูสิผ้าเขาดีมากเลยแล้วก็ตรงนี้คือแบบว่ามีแบรนด์นะคะ Gaston Luca ตรงนี้นะคะนี่เห็นปะสีแบบครีมออกมาได้ดีมากๆนะคะการตัดเย็บก็คือดีงามอุ๊ยดูตรงก้นเขาสิตรงก้นเขานะคะเขามีหมุดสีดำตรงนี้นะคะเอาไว้แบบว่าเวลาระวางกระเป๋ากับพื้นอย่างเงี้ยแล้วแบบกระเป๋าเราจะได้แบบไม่สัมผัสกับพื้นโดยตรงทำให้แบบว่าการสึกหรอหรือว่าการเลอะก้นอย่างเงี้ยแบบน้อยลงนะคะดีมากเลยมีความใส่ใจนะคะตรงนี้มันบางชอบแล้วก็ดูตรงข้างหน้ากันก่อนละกันข้างหน้าของเขานะคะวิธีการเปิดปลดล็อกเขาเนี่ยเขาจะเป็นการดึงแบบนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ยดูดีมากนะคะดูแข็งแรงมากคือดึงแบบนี้แค่นี้นะคะง่ายด้วยนะคะเปิดออกมานะคะด้านในก็จะเป็นแบบเมื่อกี้เลยเป็นแบบรูดๆนะคะคือแบบน่ารักเก๋มากเก๋กรุบจริงนะคะก็จะเป็นแบบสายคาดสีดำแบบนี้นะคะนี่แล้วก็รูดได้นะคะแบบนี้ชวบนะนี่แล้วก็ปิดโอ้ทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะจริงๆอ่ะเขาปรับระดับได้ด้วยนะคะถ้าสมมติเราใส่ของแบบว่าสูงหน่อยมันก็ปรับอย่างนี้ได้หรือว่าเราแบบว่าอยากให้มันสั้นลงมาเราก็ปรับอย่างนี้ได้นะคะมันก็จะดูแบบเล็กลงมาอะไรอย่างนี้นะคะเราก็สามารถปรับได้ว่าของของเราอ่ะถ้าชิ้นมันสูงนิดนึงก็สามารถแบบปรับขึ้นมาถึงข้างบนได้เลยนะคะปรับได้ถึง4ระดับเลยนะคะทุกคนนะดูดีมากดีงามด้านในของเขานะคะก็จะเป็นแบบพิมพ์สีดำแบบนี้เธอเห็นไหมนี่คือผ้าของเขามันจะแบบดีมากนะคะลื่นๆนุ่มมือมากนะคะและนี้คือแบบว่ามีการพิมพ์แบบตัวโลโก้ของเขานะคะอยู่นะคะนี่มีแบรนด์ตรงนี้นะคะและนี่นะคะก็คือเป็นแบบกระเป๋าจัดระเบียบอ่ะทุกคนนึกออกไหมจะเป็นการแบบว่ามี2ช่องเอาไว้ใส่พวกโน้ตบุ๊ก iPad นะคะแยกไว้1ช่องนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่ของกระตุกกระติกอื่นๆได้นะคะนี่ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยให้เราแบบว่าใส่ของอย่างอื่นให้ด้วยนะคะดีมากเลยอ่ะเป็นการแบบจัดระเบียบกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าน้อยนะคะ2อันตรงนี้มาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังของเขานะคะก็จะเป็นแบบเดิมเลยก็คือจะเป็นแบบปรับระดับได้นะคะอันนี้จะเป็นการปรับระดับแบบนี้นะคะนี่สวยงามสายของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะปรับระดับได้นะคะเท่มากๆเลยดูสิทุกคนเห็นไหมนี่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังเขาก็มีพ็อกเก็ตอันเล็กมาด้วยนะคะเอาไว้แบบใส่โทรศัพท์มือถือหรือว่าใส่พาสปอร์ตได้เลยนะคะทุกคนนี่เวลาเดินทางไปไหนเนี่ยคือแบบเก๋กรุบมากแล้วก็สวยงามแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็แบบฟังก์ชันดีนะคะทุกคนนี่
เดี๋ยวป้าจะลองสะพายให้ดูนะคะว่าออกมาเป็นอย่างไรการรีวิวเจ้ากระเป๋า Gaston Lucca ของป้าปางนะคะก็คิดว่าหลายๆคนนะคะน่าจะชอบนะคะหรือว่าใครกำลังแบบตามหาแบบกระเป๋าที่อเนกประสงค์แบ็คแพคแบบนี้นะคะก็สามารถไปดูได้นะคะในเว็บไซต์ของเขานะคะ gastonlucca.com นั่นเองนะคะและถ้าใครอยากได้นะคะอย่าลืมกดสั่งซื้อและใส่ส่วนลดมาปาง15นะคะขึ้นตรงนี้ไว้ให้นะคะก็จะได้ส่วนลด 15% นอกจากนี้นะคะทุกๆใบนะคะเขาก็จะแถมสิ่งนี้นะคะเป็นกระเป๋าผ้าน่ารักน่ารักนะคะเท่ๆแบบนี้นะคะทุกๆใบเลยก็คือถ้าปังซื้อ2ใบก็จะได้แบบนี้นะคะ2ใบเลยนะคะนอกจากนี้นะคะทุกคนเขาก็ยังมีแบบว่าถ้าใครซื้อกระเป๋าเขาก็จะได้ส่วนลดนะคะ 50% สำหรับแอคเซสซอรี่นะคะจนถึงวันที่20สิงหาคมนี้นะคะทุกคนก็ไปสอยตามกันได้นะคะโอเคค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ของปังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปังด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าเจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบาย